เบาๆหน่อยเดี๋ยวข้างห้องก็ด่าหรอกคุณก็เบาก่อนดิก็คุณอยากแซดเองทำไมล่ะก็ผมตัวพ่อไงจะแค่ทำไมต่อดีกว่าโอ้ใครมาขัดจังไหววะมีอะไรกันเบาๆหน่อยได้ไหมคะคุณนี่มันกลางวันแสกๆนะกลางคืนก็ได้ร้องดังกว่ากลางวันอีกฉันนอนไม่หลับเนี่ยใครอ่ะคุณอ๋อคนข้างห้องอ่ะถ้าพวกคุณไม่เลิกส่งเสียงดังอ่ะฉันจะบอกเจ้าของหอให้ไล่พวกคุณออกโถโถโถคนสวยอย่าทำมันเป็นเรื่องใหญ่สิแต่นี่มันหลายรอบแล้วนะฉันเนี่ยเป็นโรคเครียดเพราะพวกคุณแล้วเนี่ยก็ถ้าคุณไม่อยากเครียดอ่ะก็มาร่วมพวกเราได้นะส่วนแม่ที่รักฉันไม่ติดนะน่าสนุกดีออกสามคนไอ้พวกวิปริตอ้าวเร็วสิยืนอยู่ทำไมอ่ะรีบเข้ามาสิจ๊ะเอามือออกไปนะน่ารักนะเนี่ยกูไม่อยู่แล้วอีพวกป้าอ้าวคุณคนน่ารักนี่นะคุณพูดกับใครอ่ะกวนตีนซะด้วยอย่างนี้เนี่ยบ้านน้อยเป็นชอบเป็นบ้าปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดว่าจะแซ่บขนาดนี้เนี่ยดอกเดซี่ซะด้วยนี่คุณวิปริตไม่พอคุณยังโรคจิตดีกว่ามาจับเสื้อในคนอื่นอ่ะคนอื่นอะไรอ่ะก็คนข้างห้องเองนี่แกเป็นบ้าอะไรวะบาสคุณเสร็จยังอะคะอ๋อแป๊บเดียวนะทีละที่มันคนข้างห้องคนนั้นนี่ฉันขอโทษนะคะที่ฉันคลางจังไม่ต้องขอโทษหรอกแต่ว่าคราวหน้าร้องให้มันเบาๆหน่อยแล้วกันฉันนึกว่าคุณร้องดีกีพวกผมมันเด็ดตัวพ่อนี่แฟนผมก็เลยร้องดังเฮ้ยพูดปัญญาอ่อนใครพวกคุณเวลาผมที่จ้าแฟนทำไมคุณต้องผูกมาตลอดเลยเนี่ยจะบ้าเหรอหัดมียางอายบ้างดิไม่ใช่เอากันไปทั่วนี่มันที่สาธารณะนะรบกวนคนอื่นเขาโอ้ยก็มันเล้าใจดีนี่คุณไม่เคยลองเหรอมาดอดจับปะเออไม่เคยเว้ยมันตื่นเต้นเล้าใจสำหรับคุณก็จริงอะแต่คนอื่นเขาเดินผ่านมาเขาเห็นมันจ่าตาปะไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่คุณใครๆเขาก็ทำกันใช่เอาก็เอากันสองคนแล้วผมมาทำความเดือดร้อนให้ใครปะทำในที่โจ่งแจ้งแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอนาจารถ้าจะทำอ่ะก็ไม่ทำกันในห้องก็ทำในห้องแล้วไงแล้วคุณก็มาบ่นพวกเราอีกก็หาตะก้อข้อปากสิคะจบนะตัวแม่อย่างฉันจะแคร์เพื่อตัวพ่อแบบผมเหมือนกันไปเล่นต่อกันดีกว่า